ม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกจำพวกหนึ่งเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือมีกระดูกหรือก้างมาห่อหุ้มเป็นเกาะอยู่ภายนอกตัวแทนเกล็ดส่วนหางแทนที่จะเป็นครีบสำหรับว่ายน้ำไปมาอย่างปลาชนิดอื่นกลับมีหางยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีไว้เพียงเพื่อยึดตัวเองกับพืชน้ำหรือปะการังในน้ำและยังมีครีบอกและครีบบางใสตรงเอวช่วยโบกพัดกระพือโดยครีบทั้งสองนี้จะโบกพัดด้วยความเร็วประมาณ 20-30 ครั้งต่อวินาทีทำให้การเคลื่อนไหวไปมาอย่างช้าโดยปกติแล้วม้าน้ำมักจะว่ายน้ำในลักษณะขึ้นลงมากกว่าไปข้างหน้าข้างหลังเหมือนปลาชนิดอื่นถือเป็นปลาที่ว่ายน้ำช้าที่สุดในโลกโดยว่ายได้เพียง 0.06 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นม้าน้ำเหมือนกับปลาชนิดอื่นๆที่อยู่ในวงเดียวกันคือตัวผู้เป็นฝ่ายอุ้มท้องโดยมีอวัยวะบริเวณหน้าท้องคล้ายถุงใช้สำหรับเก็บไข่และฟักเป็นตัวเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ม้าน้ำก็จะปรับเปลี่ยนสีของลำตัวเพื่อดึงดูดม้าน้ำตัวเมียจากนั้นม้าน้ำตัวผู้จะใช้หางโอบกอดตัวเมียพร้อมกับแอนหน้าท้องประกบเข้ากับหน้าท้องของตัวเมียตัวเมียก็จะออกไข่ใส่ถุงหน้าท้องของตัวผู้และม้าน้ำตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อผสมพันธุ์กับไข่และฟักเป็นตัวอ่อนภายในถุงหน้าท้องโดยใช้ระยะเวลาในการฟักประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนแล้วแต่ชนิดโดยจำนวนไข่ในแต่ละครั้งมีประมาณ 100-200 ฟองมากที่สุดถึง 1,500 ฟองตามแต่ชนิดของม้าน้ำนั้นคอยดูแลไข่และฟักออกมาเป็นตัวใช้ระยะเวลาประมาณ14วันถึง4สัปดาห์เมื่อคลอดม้าน้ำจะบีบกล้ามเนื้อส่วนท้องและพ่นลูกม้าน้ำทั้งหมดออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องอายุของม้าน้ำในธรรมชาติเฉลี่ยแล้ว 1-5 ปีแต่ม้าน้ำตัวผู้บางตัวเมื่อคลอดลูกออกมาในตอนเช้าพอถึงตอนค่ำก็สามารถอุ้มท้องใหม่ได้เลยทันทีโดยม้าน้ำถือเป็นปลาที่ออกลูกและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วแต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่เจริญเติบโตและสามารถโตเต็มวัยในระยะเวลาต่อมาได้ความยาวเฉลี่ยประมาณ15เซนติเมตรตามแต่ชนิดโดยขนาดเล็กเช่นม้าน้ำแคะจะมีความยาวเพียง 2.5 เซนติเมตรเท่านั้นมีการแพร่กระจายพันธุ์ในทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลกและม้าน้ำยังมีพฤติกรรมแบบคู่เดี่ยวตลอดชีวิตจับคู่อยู่เพียงตัวเดียวระบุว่าม้าน้ำมีคุณสมบัติบำรุงทางเพศม้าน้ำจึงถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของยาจีนหลายชนิดโดยใช้รักษาโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศคอเลสเตอรอลนอนไม่หลับและโรคอื่นๆทำให้ม้าน้ำในโลกปีหนึ่งถูกจับมาเป็นจำนวนมากเพื่อการนี้และยังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องประดับอีกด้วยจนกลายเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์